เลยเชยเชยเรียนจบไปทำงานที่กรุงเทพดีกว่าพิงพิงทำอะไรพี่เนี่ยอ้าวพี่น้อยสวัสดีจ้าก็หนูโทรหาพี่แล้วว่าโทรศัพท์พี่แบตหมดเหรอแล้วนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยเชยเชยจะไปงานไหนของพี่ก็วันนี้วันอังคารนายกให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนายกให้แต่งเป็นชุดไทยชุดผ้าซีนแล้วมารออะไรอยู่สี่แยกเนี่ยเอ้ากระปวกแดงมีตั้งหลายแยกหนูก็เลยมารอแยกนี้ไงพอพูดมาแล้วมาเดี๋ยวจะพาไปที่ทำงานเร็วๆจ้าจ้าร้อนนี่แหละอบต.ปวกแดงนี่เรานึกว่าอบต.ปวกแดงเขาเก่าโบราณเหมือนแต่ก่อนแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเขาพัฒนาแล้วมีความทันสมัยทุกด่านเลยแล้วก็มีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชนในทุกๆเรื่องเลยมาเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันดีขนาดไหนมาสิจ้ะโอ้โหได้สิอบต.ปวกแดงของเราอ่ะมีทั้งหมด7ส่วนราชการส่วนแรกก็จะเป็นสำนักงานปลัดแล้วก็จะมีส่วนโยธาส่วนการคลังส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีส่วนสวัสดิการแล้วก็มีส่วนส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ทุกส่วนราชการเนี่ยเขาก็จะดูแลมีหน้าที่ดูแลให้บริการประชาชนเหมือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วๆไปอ่ะของเราเน้นมากที่สุดนะก็คือเราจะเน้นเรื่องการบริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เน้นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะแล้วก็ดูแลทางด้านสาธารณสุขก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดการเป็นพิษดูแลทางด้านการฝึกอาชีพให้กับประชาชนแล้วก็ทางด้านการศึกษาง่ายเป็นดีจ้ะจากไม้ยังยังไม่มีเลยค่ะดูให้หน่อยเนาะจ้ะเดี๋ยวสวัสดีจ้าเราฝากไว้เองจ้ะดีนะกลับมาดูมาเยี่ยมบ้านเรามาดูการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของบ้านเราน้อยเดี๋ยวพาน้องสาวไปดูสู่การเรียนรู้ชุมชนของอบต.ด้านหลังเนาะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยมีปอมีงานด่วนเดี๋ยวขอตัวก่อนนะสวัสดีจ้าท่านประหลัดของเราใจดีมากเลยค่ะอย่างที่ท่านประหลัดบอกอ่ะของเราจะมีศูนย์การเรียนรู้ของอบต.จะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะพาไปดูศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเขาจะมีอินเทอร์เน็ตตำบลด้วยสำหรับไว้สำหรับค้นหาข้อมูลค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการจะใช้ Wi-Fi เราก็มีบริการฟรีเพราะว่าท่านผู้บริหารเขามีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะใช่จ้ะท่านผู้บริหารของเราก็จะมีท่านสาครอารักษาเป็นนายกอบต.มีท่านวันชัยฐานบำรุงรักค่ะมีท่านชัยยศสุมนทาเป็นรองนายกมีท่านภาคินกฤติยาวัสุกุลเป็นเลขารวมสมาชิกทั้งหมดในตำบลของเราก็จะมีทั้งหมด12คนจ้ะพี่น้อยพี่น้อยเสียงเฮนั่นมาจากไหนอะจ๊ะอ๋อเด็กเยาวชนน้องๆเยาวชนเขามาซ้อมกีฬาไปดูด้านหลังกันขังอบต.เนี่ยเดี๋ยวไปดูได้ไอ้จรุยมันก็มาเล่นอยู่ไปดูไหมพี่เดี๋ยวเราไปเถอะออกด้านนี้เลยนะเดี๋ยวพี่เป็นเที่ยงงานก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยเจอกันได้จ้ะได้จ้ะ This is welcome อบต. เอ็นปวกแดง So as soon as สวัสดีค่ะศูนย์การเรียนรู้อบต.ปวกแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเห็นใจอกน้ำโจยต่อเดียวเอ๊ะคุณทุกโอ้ย
สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดต่องานอะไรครับวันนี้ผมจะมาลงเงินที่ดินแล้วก็มาติดป้ายครับผมงั้นเดี๋ยวติดต่อทางด้านน้องปุ๊กตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาติดต่องานอะไรครับวันนี้มาติดต่อที่นะครับมาที่ดินนะครับงั้นเดี๋ยวติดต่อทางด้านน้องปุ๊กตรงนี้เลยนะครับร้านนี้มันเป็นร้านก้าวร้านแกเขาเปิดมาเป็น10ปีแล้วจ้าอ๋อจำได้แล้วงั้นจะรอช้าอยู่แล้วพี่หิวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายกสวัสดีครับนายกมาทานร้านนี้เหมือนกันแล้วโอ้ของอร่อยใครๆก็มาร้านนี้ทั้งนั้นเลยหนูนี่ใครเนี่ยอันนี้น้องสาวจ้าชื่อหมิงหมิงสวัสดีท่านนายกสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีไปอยู่กรุงเทพมาซะนานนะจ้าเพิ่งจะกลับมาโกนกับปลูกแดงเฉยเฉยวันนี้ต้องพามาเปิดหูเปิดตาหน่อยจ้าไม่เฉยเลยหนูเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราจะเริญแล้วเชิญทางไหนแต่จะกินข้าวให้เชิญทางไหนวันนี้รู้ว่านายกจะมาแล้วก็เตรียมอาหารเมนูรสเด็ดๆไว้ให้จากทางร้านนะคะอันนี้เป็นปีกไก่ทอดค่ะหนักกี่เมนูเนี่ยอันนี้เป็นแกงคั่วพร้อมหมูย่างโอ้เมนูเด็ดของร้านเลยใช่ไหมลูกค้าสั่งกันเยอะมากน้ำพริกต้นคูนจากทางร้านโดยตรงเลยอาหารเพื่อสุขภาพโอ้โหน่ากินเลยอาหารน่ะรอให้ทางนายกทานก่อนไม่เป็นไรกินเลยหนูเป็นไงไปเรียนกรุงเทพไก่สดยังตอนนี้หนูอยู่แค่ปี1ขึ้นปี2ค่ะก็ดีเนาะไปเรียนกรุงเทพสนากลมบ็อกเลยโอ้โหดูเปลี่ยนไปเยอะนะคะเศรษฐกิจก็คงดีนะคะโรงงานที่นี่มันเป็นโรงงานสะอาดนะนักลงทุนมาลงทุนมากมายเพราะที่นี่น้ำไม่ท่วมเศรษฐกิจที่ไหนไม่ดีปลวกแดงเนี่ยสุดยอดภาษีนี่มากกว่าภาคอีสานทั้ง17จังหวัดเลยนะหลายๆคนก็เข้ากันมาไม่ว่าจะเป็นห้างร้านค้าบ้านจัดสรรนี่ขึ้นมากมายเหลือเกินประชากรแฝงก็มาจะอยู่โอ้ประชากรแฝงนี่หนูมันมากับโรงงานอันที่จริงแล้วคนบ้านเราเนี่ยมีประมาณสัก 8,000 คนได้แต่ว่าประชากรแฝงเนี่ยสัก 70,000 ฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเพียงพอมันมากับความเจริญงั้นท่านนายกแล้วก็อบต.คงจะเหนื่อยมากเลยใช่มั้ยคะโอ้คงไม่เป็นไรนะฮะเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อประชาชนนะฮะสมาชิกผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เหมือนกันในเมื่อชาวบ้านเขาเลือกมาแล้วก็ต้องทำงานให้เต็มที่ให้สมกับที่ชาวบ้านเขาเลือกเรามานายกนี่สุดยอดเลยค่ะจริงๆนะใช่ค่ะบ้านเราเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ว่าเซเว่นโลตัสเนี่ยมีหมดได้มีก็ทั้งห้างซีเคอ่ะโอ้ถ้าเกิดไม่เจริญจริงเนี่ยธนาคารก็ไม่อนุมัติสร้างห้าง 4-500 ล้านลงนะนั้นบ้านเราไม่เหมือนเดิมกับตอนที่หนูเด็กๆนะไม่ว่าบ้านเช่าคอนโดเนี่ยขึ้นมากมายสร้างเท่าไรก็ไม่พอคนมาหาห้องเช่าเนี่ยกันทุกวันเลยรวมไปถึงที่ดินโอ้ที่ดินบ้านเราเดี๋ยวนี้มาก่อนไร่ไม่กี่พันนี่ไร่เป็น10ล้านมาก่อนนี่ถ้าใครรู้ว่ามันจะเจริญอย่างนี้นะซื้อที่ไว้เนี่ยรวยตายเลยแรงงานบ้านเราเนี่ยขณะนี้ก็เข้าโรงงานกันหมดไอ้พวกสับปะรดอะไรก็น้อยแต่ว่าถ้าใครทำก็มีราคาใครได้ทำไว้ก็มีราคาดีมีอะไรอยากจะกลับไปอยู่บ้านย่างโอ้ยหนูอยากแล้วนะดูแล้วก็เรียนให้จบแล้วกลับมาทำงานบ้านเราค่ะบ้านเราไม่เหมือนเดิมแล้วหนูอ้าวอาหารมาเพิ่มแล้วผ่านเลยกินค่ะโอเคอ้าวโทรศัพท์ดังเดี๋ยวสักครู่นะอะโหลครับโอ้ไฟใหม่เหรอที่ไหนเนี่ยโอ้จะเข้าบ้านคนแล้วไงเนี่ยงั้นออกไปเลยเดี๋ยวนายกไปดูสักครู่ออกเลยเดี๋ยวงั้นนายกต้องขอญาติก่อนนะกินไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนายกจัดการเองกินไม่ได้แล้วไฟใหม่ซะแล้วโอเคงั้นนายกขอญาติก่อนสวัสดีครับส
วัสดีจ้าปูสวัสดีจ้าย่าจำหนิงได้หรือเปล่าจ๊ะโอ้ปู่หูไม่ค่อยดีเลยนะก็หนิงไงจ๊ะหนิงลูกพ่อมานะลูกปู่อีกทีไงจ๊ะโอ้ก็ลูกไอ้อ้วนนะนะจ้าโอ้ปู่หูไม่ค่อยจะดีปู่แกหลงลืมอ๋อไม่ได้นี่แหละแต่แกก็ดูแข็งแรงดีนะจ๊ะจ้ะเพราะว่ามันมีโครงการของอบต.ที่เขาจะดูแลผู้สูงอายุล่ะแล้วก็จะมีอสม.ไปดูแลผู้สูงอายุกับคนพิการในหมู่บ้านทั่วทุกปีเลยไม่เชื่อลองถามย่าดูสิจริงไหมจ๊ะย่ายิ่งย่าแล้วแม่จ๊ะแม่ไปไหนไปอยู่ไร่สับปะรดไร่สับปะรดอ๋อหนูจำได้แล้วไปถูกใช่ไหมไปถูกจ้ะเดี๋ยวหนูพาไปอ่ะงั้นเองไปเองละกันเดี๋ยวพี่จะกลับไปทำงานโอเคจ้ะเย็นๆเจอกันจ้าไปแล้วนะจ้าจ้ามันลูกใครไอ้ลูกไอ้อ้วนเปล่าที่น่ะลูกไอ้อ้วนนะมั้งยายเหรอใช่แน่นะใช่ใช่พี่คะนี่มันต้นอะไรคะทำไมมันดูเยอะไปหมดเลยอะคะแต่ก่อนมันยังเป็นป่ารกๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอคะโอ้ยนี่เขาเรียกว่าต้นยางพาราโดยนี้อบต.เขาส่งเสริมปลูกยางพารากันทั้งนั้นเลยหนูยิ่งปลูกยิ่งรวย มันยังอันนั้นด้วยนะมันยังลุกร้อนด้วยนะจ้าแล้วพี่รู้จักไร่แม่จันไหมจ๊ะพอดีหนูไม่ได้มานานแล้วก็เลยไม่รู้ว่าไปทางไหนจ๊ะโอ้สับปะรดไร่แม่จันนี่อยู่ใกล้นี่แหละหนูป่ายางมันบางนิดหน่อยเดินไปก็ถึงแล้วอ๋อจ้าขอบคุณนะคะพี่เป็นไรกลับบ้านกลับช่องกันแม่คะแม่ได้ค่ะได้อันนี้ได้แม่อ้าวใครเนี่ยเอ้าก็หนิงไงจ้าหนิงลูกแม่ไงอ้าวหนิงทำไมตัวยาวขาวซีดจังเลยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อเปล่าจ้าหูทำไมจับปะรดแม่ลูกใหญ่จังเลยเหรอจ้าจับปะรดบ้านเราเนี่ยมีชื่อราคาก็ไม่ตกใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ซื้อเป็นของฝากคอยทำให้คนสวนน่ะสบายไปด้วยเองนึกยังไงล่ะถึงมาเนี่ยอ๋อพอดีเวลาว่างมันเยอะจ้ะก็เลยมาหางานทำเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็เลยกลับมาคิดถึงบ้านด้วยจ้ะให้หนูช่วยนะจ้ะแม่เฮ้ยไม่ได้อันเนี้ยยังตัดไม่ได้ทำไมล่ะจ้ะเดือนนู่นถึงจะใช้ได้อันเนี้ยอ๋อจ้าแล้วเองนึกยังไงจะมาทำแรงสับปะรดเหรอข้าไม่รับนะโว้ยทำไมล่ะจ๊ะบางอย่างเงี้ยคนที่เนี่ยเขายืนด้วยลำแข้งของตัวเองเขามีง้อใครเขามีรวมกลุ่มเกษตรกรทำไรสับปะรดช่วยเรื่องปุ๋ยเรื่องยาทำให้ราคาถูกด้วยโอ้ยทันสมัยไปเวอร์แม่ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ซื้อไปฝากลองซ้อนนี่ทำแล้วตัดเลยตัดเลยเอาเร็วนู่นด้วยชักช้างานการเนี่ยสั่งอะไรไม่เคยอยากจะทำกินเหล้าเนี่ยไว้นะพอแค่นี้ข้าจะรีบกลับไปทำกับข้าวให้ลูกข้ากินไปลูกกลับบ้านลูกจ้าตัวยาวเป็นปลาหมึกกล้วยเชียงหัวโตเป็นถั่วงอกเยอะโอ้ยคนแถวนี้ก็ชอบพูดกันอย่างนี้แหละจ้าไม่อินเทนเลยอ่ะอินทงอินเทนอะไรพ่องอินจัดตัวจริงแล้วเนี่ยมีงานไล่ไปทำงานที่โรงงานประกอบรถยนต์สร้างนั่นแหละอ้าวแม่เอ้ยเงินเดือนโลทงโอทีแม่เอาไอทีเอ็มพ่อไปเบิกทุกเดือนนะพ่อไม่พูดสักคำเลยโอ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปนค่ะพ่อปนก็ปนก็เพื่อนลูกคนนี้แหละอ้าวหนูตั้งใจเรียนนะลูกนะจ้ากลับบ้านไปเอาแล้วไอ้หนุ่ยล่ะจ้าอ้าวไม่รู้เหมือนกันเนี่ยป่านี้มันยังไม่กลับบ้านเลยมันเถอะมันสนเดี๋ยวมันก็กลับเองมาพ่อขับเองแม่ลงพ่อนี่เป็นผู้นำมาพ่อขับเองมาแหมรอนไปอาบน้ำหรือไปหลอกขาบเนี่ยมันนานจริงๆเลยนะอันแน่นอนจ้าคนมันสวยโอ้ต้องขอโทษด้วยจ้าพ่อแม่พอดีหนูไม่รู้ว่าจ้าเราทานข้าวกันอยู่รู้ตัวก็ดีแล้วมาจะได้กินข้าวกันวันนี้แม่งก็ทำกับข้าวไว้เพียบเลยเนี่ยก็เป็นเมนูอาหารพื้นบ้านนั่นแหละเนี่ยแกงสับปะรดฮะ
แกงส้มสลัดอะไรจ๊ะสลัดดีแล้วอ๋อน้ำพริกกะปิกินกับผักพื้นบ้านอร่อยอย่าบอกใครเลยผักเนี่ยปลูกกับหญ้าเขาปลูกกันไว้หลังบ้านเรานี่แหละแต่ปลาในพี่มีพ่อเองเนี่ยไปตกไปในอ่างน้ำเขาปลาไหลอาหารเราสดๆใหม่ๆทั้งนั้นปลอดสารพิษเอายึดแนวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริรู้ไหมลูกรู้จ้ะไม่อยากจะคุยจังหวัดระยองเราอ่ะเป็นจังหวัดเดียวที่มีศูนย์พระมหาชนกแล้วก็เผยแผ่พระราชกรณียกิจของทุกพระองค์เลยครบหมดทุกพระองค์เลยจ้ะโอ้ยน่ากินจังเลยน้ำลายหนูไหลแล้วเนี่ยนั้นหนูเริ่มเลยนะจ๊ะเอาเลยจ้ะนั้นเริ่มกันเลยจ้ะเดี๋ยวหนูตักข้าวให้อ่ะแม่จานมาของดีเมืองระยองแกงชะมวงโอ้มาเลยนี่หอมด้วยหอมด้วยน่ากินจังเลยนั่งยานั่งไอ้หนูพดข้าวลูกจ้าจ้าจ้าไอ้หนุ่ยกัดอาบน้ำแล้ววิ่งผ่านน้ำมาวะเนี่ยโอ้ยช่างมันเถอะเห็นให้ตายมันก็ไม่สะอาดหรอกเหมือนแกตอนเด็กๆเปียบเลยรู้ว่าจะเถียงเอาไม่เถียงไม่เถียงค่ะจ้ากิน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 จ้ากินกินกินเมื่อก่อนปลวกแดงเราก็มีแต่ทำไร่กันตั้งแต่มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่นี่ก็ทำให้หนุ่มๆสาวๆเนี่ยไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านกันไม่ต้องมาทำงานแถวๆบ้านเรานี่สบายดีพ่อแม่ท่านก็ต้องเป็นห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอบต.เราก็เขาก็พัฒนาทุกๆด้านไปควบคู่กันนะเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้นะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานที่มาตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีเทิร์นซีบอร์ดและเขตอุตสาหกรรมจีเคแลนด์ที่ตั้งอยู่ในหมู่4ค่ายรถยนต์หรูๆ Mazda Ford GM ก็มาเปิดโรงงานกันที่นี่จนได้ขนานนามว่า Depoint of Asia เชียวนั่นเนี่ยแต่ถ้ามีแต่โรงงานแล้วระบบรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานไม่ดีแล้วก็มีหวังแย่แน่ไม่ละจ้าแม่โรงงานพวกนี้เขาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมระดับโลกเขามีความมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงลงทุนกันเป็นพันล้านใช่ไหมแม่นะเขามีระบบการรักษาความปลอดภัยกฎระเบียบไว้ดีไม่บอกว่าเลยไว้ใจได้นะแม่นะแหล่งท่องเที่ยวมีมากมายแหล่งกายก็หุยพี่สนุกจังเลยหนูขอลํามั่งได้เปล่าวะโอ้ยยินดีเดี๋ยวก็ไปทําให้ขบวนขบวนหมดเนี่ยมันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะของชาวพวกแดงไว้เลยนี่ค่ะลําไม่ต้องไปลําอย่างงี้นะลําอย่างงี้โอ้ยพี่น้อยเห็นติ่มๆสนิมใสนะเนี่ยแหมฉันก็ทําได้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของชาวตำบลพวกแดงที่เขาจะต้องทําไปอยากลําจริงป่ะจริงๆไปหลวงพ่อโพเนี่ยเขาเป็นพระประธานประจำวัดไผ่สนค่ะแล้วก็เป็นพระครูบาลครูเมืองของชาวอำเภอปวกแดงเป็นมานานละแล้วประวัติท่านเป็นมายังไงล่ะคะประวัติของท่านเนี่ยจะเริ่มจากประมาณสักต้นกรุงรัตนโกสินทร์อายุก็จะประมาณสัก200กว่าปีละค่ะเดิมทีเดียวท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดกระชังค่ะวัดกระชังจะอยู่ในเขตบันคายแล้วช่วงต่อมาวัดกระชังเนี่ยเกิดน้ำท่วมชาวบ้านก็เลยอาราธนาหลวงพ่อโพมาไว้ที่วัดหนองกระบอกค่ะเราสักประมาณปี2507อ่ะชาวปวกแดงเนี่ยเขาสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นมาแล้วไม่มีพระประธานผู้ใหญ่ดึกสมัยนั้นน่าจะเป็นผู้ใหญ่อะไรนะสะดวกบุญบรรจงก็เลยไปขอจากหลวงพ่อหลัดที่วัดกระบอกวัดหนองกระบอกขอเราท่านหลวงพ่อหลัดเนี่ยเขาก็เมตตาให้หลวงพ่อโพมาประดิษฐานไว้ที่นี่หลวงพ่อโพเนี่ยเขาจะเป็นพระที่แกะสลักมาจากแกนโพหน้าต
ตักประมาณสักกี่สิบเก้านิ้วค่ะเลยมาเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอปกแดงศักดิ์สิทธิ์มากคนในชาวในตำบลปกแดงในอำเภอไก่เคียงอะไรเงี้ยเขาก็มาไหว้สักการะท่านอยู่เป็นประจำเห็นที่ต้องมาสักการะบ่อยๆแล้วนะคะดีแล้วจ้ะมาละจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยโอ้พี่น้อยวิวสวยวิวสวยถ่า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 ยหันหามุมนี้มั้งมุมนี้มั้งเฮ้ยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นอ่างด้วยสวยสวยโอ้ยจะรีบไปไหนใช่เขากำลังถ่ายรูปอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวชาธิปไตยอ่างเก็บน้ำน้องปลาไหลเชิญมาเที่ยวน้อยแน่ใจนะว่าพามาถูกที่อ่ะไม่เห็นจะมีน้ำไม่เห็นจะมีอะไรเลยปลาไหลก็ไม่มีให้จับอ่ะเออนี่แหละถูกแล้วนี่แหกตาดูเห็นปลายไหมอ๋อหูยทำไมมันดูดีจังกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอ่ะตอนเด็กๆนะหนิงจำได้ว่าน่ากลัวสุดโคตรเลยถ้าเกิดมาคนเดียวนี่ผีหลอกได้เลยนะพี่อบต.เขาพัฒนาแล้วตั้งแต่มีนายกคนใหม่เข้ามาดูแลบริหารงานเนี่ยเขาพัฒนามันดีขึ้นแล้วอยากดูไหมมันเป็นไงอยากดูเดี๋ยวพาไปดูปะเชิญมาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งแล้วพี่คะแล้วเขาตกปลากันตรงไหนอ่ะเขาตกปลากันฝั่งนู้นฝั่งบ้านโคกแดงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูได้หนูอยากไปดูเขาตกปลาวันเก่าก่อนจอมปลวกใหญ่นั้นสีแดงแกล้งนั้นนานพ่อเอ้ยพ่อของที่มาทำงานกันแล้วหนุ่มหนิงพ่อทำไมที่นี่มันดูดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอ่ะน่ามาเที่ยวด้วยอบต.ก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลูกเนี่ยมีทั้งแหล่งน้ำการเกษตรมีทั้งอาหารการกินนี่เดี๋ยวดูฝีมือพ่อแท้ๆเลยเนี่ยเย็นนี่กินอะไรดีเนี่ยพ่อลาบไหมลูกจัดไปเอาไอ้หนุ่ยได้แล้วมั้งนะเอากินแล้วมั้งหนุ่ยเอาเอามันหายไปไหนวะลงไปดูดิอบต.ปลวกแดงเราอ่ะมีโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรอบอ่างเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแล้วก็มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างนี่แหละทั่วไปเลยให้มันเกิดความสวยงามของเราก็ยังมีกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลด้วยนะแล้วก็มีโครงการปล่อยพันปลาปล่อยพันกุ้งมีอยู่เป็นประจำเลยแล้วเขาก็จะมีการทำบุญถูกวันที่16พฤษภาด้วยต้องมาร่วมกับเขานะแล้วก็มีการปลูกถุงทานตะวันให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยนะเว้ยอ้าวไอ้นิ้งหายไปไหนเนี่ยปล่อยผูกคนเดียวอยู่ดังนั้นมันหนานักนะจอดเลยครับจอดเลยครับหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่เดี๋ยวก็สมองไหลกันเนี่ยสองสาวนี่ลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวเองครับอ่าดีเพี้ยนเพี้ยนเหมือนพ่อมเลยอ้าวเตือนว่าใครว่าเป็นคนมันจะเหมารวมเลยหันรึปัดนี่อุ้ยพ่อใจเย็นๆเหลือแค่ล้อเล่นเขาหน้าแค่เหลือให้เจ้าหน้าที่เขาไม่เป็นไรเตอกับพ่อทีกันแต่เด็กไม่เชื่อที่พ่อจะแหกด่านให้ดูเอาไหมล่ะอ้าวเดี๋ยวก็จัดตรวจฉี่ได้ไหมดีเนาะที่นี่มีด่านตรวจเป็นของตัวเองด้วยเป็นการดูแลประชาชนได้อย่างดีเลยกรุงเทพนี่อายเลยนะจ๊ะก็ตั้งแต่เขามีด่านตรวจของอปพลเนี่ยบ้านเราดีเลยเงียบเลยพวกขโมยขโจรไม่มีเลยแหละจะคุยกันอีกนานไหมหิวข้าวแล้วกลับก่อนนะอ้าววัยรุ่นใจร้อนจริงมึงไอ้คนนั้นไม่เตือนเว้ยรีบไปรีบไปอย่าหลับจ้างนะฉี่หมดเลยรองนายกสุโมทาครับรองนายกองค์การ
ุณแม่ก็นี่ก็คือเป็นทีมงานผู้บริหารที่ได้มาพบกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลถั่วแดงในวันนี้ทุกท่านที่มีปัญหาอะไรต่างๆนะครับท่านพบผู้บริหารสมาชิกตัวแทนของท่านรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็สามารถนะครับแก้ปัญหาที่ท่านต้องการในวันนี้ได้นะครับดีๆนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตแนะนำท่านนายกนะครับท่านนายกสากลหาภาษาครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับที่ผ่านมานะครับในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวตำบลตกแดงท่านต้องการอะไรนะครับท่านก็มานำเสนออันนี้ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับสำหรับโครงการบริหารชนตำบลตกแดงนะครับซึ่งปัญหาต่างๆนั้นจะไม่ได้รับการแก้ไขถ้าเกิดเราไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้นำสู่กระบวนการนะครับบรรจุไว้ในแผนแล้วก็ความต้องการในปีต่อไปหรือว่าวันนี้นะครับผู้ที่เดือดร้อนท่านได้มานำเสนอแล้วนะครับรวมไปถึงตัวแทนของท่านทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนที่ท่านได้เลือกเข้ามานะครับในองค์การบริหารส่วนตำบลโพแดงก็จะทำหน้าที่นะครับติดตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ละท่านนะที่ท่านได้นำเสนอว่าทางผู้บริหารนั้นได้แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือยังนะครับก็ต่อไปนะครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับรับบริการจากส่วนต่างๆนะครับแต่รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับต่อไปนะครับเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามารับคุณย่านะครับในวัดนาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุขครับเชิญทุกท่านเลยนะครับเข้าไปรับบริการนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันตั้งตัวเล่นหน่อยค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาขอขยันหรอคะบ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านอยู่หมู่หนึ่งซอยทรัพย์สมบัติซอยทรัพย์สมบัติวันนี้เป็นบ้านหรือว่าเป็นห้องเช่าเป็นบ้านค่ะเป็นบ้านบ้านเราจะมีอัตราต่อเดือนนะคะหลักละ15 บาทแต่ว่าเราจะให้ชำระเป็นรายปีถ้าเป็นบ้านนะคะก็จะเป็นปีละ180เนาะชื่ออะไรคะชื่อสมสุขสมสองแหล่งท่องเที่ยวมีมากมายและกายกองตามหลวงพ่อโอจันลอครองสิ่งธรรมอุตสาหกรรมก้าวไกลอ่างใหญ่อู่น้ำหวานฉ่ำสับปะรดงดงามประเพณีพันดียางพาราศรัทธาหลวงพ่อโพการบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งดังเช่นอบต.ปลวกแดงเราเข้มแข็งแหล่งมุ่งมั่นพัฒนาพี่น้อยพี่น้อยเขามามุงดูอะไรกันนะพี่ให้พวกท่านเล็งไปที่รูเซฟตี้วาล์วเลยวันนี้วันอาทิตย์อบต.เขามีการออกหน่วยเคลื่อนที่หน่วยให้บริการประชาชนไอ้เสียงดังๆเนี่ยเขากำลังเริ่มออกหน่วยกันอยู่ตอนเนี้ยเขากำลังจะซ่อมดับเพลิงไปดูกันไหมไปจ้ะพี่เอาไปมีการใช้มือเปล่าดับถังก๊าซ LPG กรณีที่มีไฟติดอยู่ชมสุขสมสองแหล่งท่องเที่ยวมีมากมายและกายกองตามพบพ่อผู้จันลองรองดีครับอบต. อบต. ปลวกแดงกลับบ้านอบต. อบต. ปลวกแดงโอ้ยย่าแม่พ่อปู่โหยหนูไปแค่กรุงเทพแค่นี้มาส่งยังไม่ขึ้นเครื่องแน่เนี่ยอุตส่าห์เอาฝากเนี่ยเอาสับปะรดกวนของพี่ปลวกแดงมาฝากกันเนี่ยพ่อไผ่เค็มระเวงกันนะโอ้โหเนี่ยต้องเลิกตกแทงกันดีอ้าวแม่เอาก็ตับด้วยโอ้โหดีใจที่ได้มากลับบ้านมาโหยดีใจก็มาบ่อยๆจิ๊ดลูกรถตู้ตั้งแต่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วจะขับรถมาเอวมาเองก็ได้ทั้งหลายทางลูกกะทีแรกหนูก็ไม่อยากกลับหรอกปวกแดงอ่ะจ้าแต่ตอนพอได้มาเห็นกันมาก็นึกไม่ถึงเลยว่าอบต.ปวกแดงเนี่ยเขาจะพัฒนาบ้านเราได้ดีขนาดนี้ตอนแรกเขาว่าจะเรียนจบทำงานที่กรุงเทพเลยแต่ตอนนี้ก็ชักจะเปลี่ยนใจแล้วล่ะจ้ะจะเปลี่ยนใจไปไหนล่ะพี่อ้าวก็เปลี่ยนใจมาพัฒนาบ้านเราไง
ให้มันดีขึ้นจะได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับย่าด้วยดีไหมจ๊ะดีดีดีไปแล้วก็กลับบ้านบ่อยๆเพราะพ่อกับแม่ขบวนคิดถึงตลอดเลยจ้าไปกันหรือยังล่ะอ้าวปู่กับย่าจะไปไหนมาลงมาลงมามึงจะส่งนางหลิงมาส่งนางหลิงได้ไงจะมาส่งเฉยๆอย่ายืนนี่นะจ๊ะกับจ่าเรียนนะลูกนะถามแม่บ่อยๆนะแต่ต้องแม่เชื่อแม่แล้วแม่คิดถึงจ้าหลิงหลิงจ้านั่นสวัสดีจ้าสวัสดีเอ้านุ้ยไปไปลงลงจะไปกับพี่ด้วยเหรออันนั้นหนูไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอบต.เปลือกแดงพบประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะทางสถานีวิทยุ FM 102.55 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดีเจตังเมค่ะครับผมดีเจทักกี้ครับมาเจอกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเช่นเคยครับการบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งดังเช่นอบต.ปลวกแดงเราเข้มแข็งแหล่งมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องลือคือประวัติเก่าก่อนจอมปลวกใหญ่นั้นสีแดงแปลกนักหนาก็กำเนิดเกิดขึ้นของที่มาคือคำว่าอบต.ปลวกแดงชากมาลัยและระเวิงทั้งสองแห่งวังตาผินวังขยแยงแหล่งยกย่องรวมหมู่บ้านปลวกแดงและทับตองเราปกครองตามประชาธิปไตยหากเก็บน้ำน้องปลาไหลเชิญมาเที่ยวมีแห่งเดียวถ้าได้ชมสุขสมสองแหล่งท่องเที่ยวมีมากมายและกายกองกราบหลวงพ่อโอจันลอครองศีลธรรมอุตสาหกรรมก้าวไกลอ่างใหญ่อู่น้ำหวานฉ่ำสับปะรดงดงามประเพณีพันดียางพาราศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งดังเช่นอบต.ปลวกแดงเราเข้มแข็งแหล่งมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องลือคือประวัติเก่าก่อนจอมปลวกใหญ่นั้นสีแดงแปลกนักหนาก็กำเนิดเกิดขึ้นของที่มาคือคำว่าอบต.ปลวกแดงชากมาลัยและระเวิงทั้งสองแห่งวังตาผินวังขยแยงแหล่งยกย่องรวมหมู่บ้านปลวกแดงและทับตองเราปกครองตามประชาธิปไตยหากเก็บน้ำน้องปลาไหลเชิญมาเที่ยวมีแห่งเดียวถ้าได้ชมสุขสมสองแหล่งท่องเที่ยวมีมากมายและกายกองกราบหลวงพ่อโอจันลอครองศีลธรรมอบต.อบต.ปลวกแดงอบต.อบต.ปลวกแดง